คืออย่างเงี้ยเด็กขาอย่างน้อยที่สุดเราได้รู้รูปแบบการใช้อนุกรมของวิติีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการคิดโจทย์ที่เราจะไปฝึกต่อไปนะนะครับใช้หลักการนี้ว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยอ่ะข้อที่สมของเราเนี่ยถามว่ายากไหมก็นิดนึงอ่ะมากกว่าสองข้อแรกสมไป6ได้เพราะอย่าไปยึดติดแต่บวกอย่างเดียวอาจจะลบอาจจะคูณได้นะนะอ่าอ่ะ,อะข้อนี้ลองก่อนบวกไปสต่อไปครับ ถ้าเรามองคูณ2 6จะคูณ2ก็อาจจะลำบากหน่อยเอาลองบวกกันแล้วกันเนาะเริ่มจากเบสิกบวกกับลบก่อนถ้าไม่ได้ค่อยคูณนะครับ6ของเราไป11คือบวก5ถ้า3บวก3บวก5การบวกครั้งนี้มันควรจะเป็นการบวกเลขคี่และ11บวกเลขคี่ต่อไปคือเลข7ใช่ไหมลกูก11บวก7ตึงเป็นไม่มีใครผิดอีกแล้วจะมาสองทุกข้ออย่างนี้ไม่ได้นะคุณตีขานะคะและหลังจากนั้น17บวกอะไรเป็น27 บวกกาเอ้ยขอโทษครับ18บวกอะไรเป็น2ีคือบวก9โอเค18นะครับคำตอบและ27บวกอะไรเป็น38 <c oughs> เรียบร้อยกินแต้มสบายๆขอหนึ่งข้อข้อนี้จะจับเวลาเสมือนจริงอ่าเรามาติวกันเสมือนจริงในที่แห่งนี้เลยนะครับเดีกกจ๋าน้องๆทางบ้านเดี๋ยวจับเวลาด้วยนะครับตั้งเวลากันเลยสำหรับข้อสอบข้อนี้ ครูให้เวลา45วินาทีข้อที่4ข้อเดียวพร้อมแล้วลุยลงมือเลยนะครับทางบ้านจะเวลาได้นะตามความเสมือนจริงเลยนะเพราะบรรยากาศนี้จะเกิดขึ้นในห้องสอบของเราจริงๆแน่นอนนะครับลุยเลย ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนะครับอีกห้าวิตึงตึงตึงเนี่ยถึงแม้เราเราคิดได้แต่ถ้าเกิดเราคิดนานเกินไปเด็กๆลูกนะครับสิ่งหนึ่งที่หนูทาต่อไปได้คือพยายามคิดในข้อเดิมให้มันเร็วขึ้นเนอะนะครับมองให้มันเร็วขึ้นนะครับบางคนบอกว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทันนะครับใช่อันนี้ใช้ได้จริงเลยกับสปีดเทสพาร์ทนี้พร้อมแล้วสามขีน้องพี่หนึ่งหนึ่งสามนะอ้านี่ระยะล้อหนึ่งหนึ่งสามตอบข้อเลยคะบางคนเอ๊ะ เจ็ดมาได้ยังไงเหรอจอ่ะลองดูค่ะ